มาฟังเรื่องดีๆบ้างนะครับเนี่ยเรื่องนี้มาจาก Facebook นะครับของคุณรัชนาธวานิชสมบัตินะครับได้โพสเรื่องราวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับคุณชัยวัน์ชื่นโกสมครับผมนะครับแหมผมอ่านแล้วนี่น้ําตาจะไหลนะอ่านชื่อแล้เราต้องจาชื่อท่านนี้ไว้ให้ดีนะครับผมรู้สึกว่าประทับใจมากครับท่านผู้ว่าคนนี้ทําอะไรฮะคุณรัชนาธะในฐานะของแกเป็นแกเป็นเลขานะแกเป็นเลขา ของท่านผู้ว่านี่แหละนะเขาเรียกว่าประหลัดเอ็มเนี่ยนะครับโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าอยู่ดีๆผู้ว่ามาโ네พสต์มาบอกว่าส,สายสายวันนี้พ <um ี่จะไปโรงรับจำนำแป๊บหนึ่งนะแกก็สงสัยเอ๊ะจะไปทำไมจะไปทําไมนะร้อนเงินหรือเปล่าจะเอาอะไรไปตึงหรือเปล่าจะเห็นผู้ว่าแบกพกไปหรือเปล่าเออเนี่ฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอ่ะก็เก็บความสงสัยไว้นะครับแล้วก็ตามผู้ว่าไปในฐานะเลขานุการนะไปถึงนะผู้ว่าก็เชิญ ทางผู้จัดการโรงรับจำนำเทศบาลเมืองเลยนะฮะม,มานั่งคุยตัวแกก็นั่งฟังห่างๆนะฮะก็ได้จับใจความได้ว่าผู้ว่าเนี่ยมาขอไถ่ถอนของจำนำเอาอแสดงว่าผู้ว่ามามาเคยมาตึงไว้ใช่ไหมไม่ใช่ใชของจำนำที่ว่านี่คือของชาวบ้านที่จังหวัดเลย อ๋อเอาเงินมาถ่ายถอนให้ชาวบ้านใช่ฮะนะฮะแกก็เรียกผู้จัดการมาแล้วก็ถามว่าเออมีชาวบ้านเข้ามาจำนำเท่าไรหร่เอาละแต่ว่าจะถ่ายถอนให้ทั้งหมดมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะมันคงจะเยอะก็เลยเลือกเฉพาะาถ่ายถอนอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของชาวบ้านที่เขาเอามาจำนำอาทิเช่นสว่านไฟฟ้าหินเจียนะครับอ่อุปกรณ์ทางการเกษตรที่พอจะจำนำได้หรือ อุปกรณ์ดํารงชีพเช่นหม้อขุงข้าวพวกนี้อันนี้จําเปนน็นนี่ฮะถ้ามีคนมาจานาน,น,นะครับ,รบแกก็อะเรียกมาแล้วก็ดูมาสัก300รยายการแล้วก็นะถ่ายให้ทั้งหมดเลยครถ่ายให้ทั้งหมดเลยฮะดูทรัพย์สินที่มามาจำนำนะแต่และอย่างไม่เกิน1000บาทนีสานอย่างหม้อขุงข้าว3 0 0เราตีรวมๆว,ว่าพันหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ3 0 0 0มื่นไหมถึงไหมพูด300รายการนะคุณกบก 300รี่ร้อยรายการถ้า300รายการประมาณ3 3 300มสามร้อบาทงบมันก็จะประมาณเกือบ9เกือบเกือบแสนน่ะก็เกือบแสนนะเกือบแสนนะไม่น้อยนะอืมเนี่ยฮะก็อ่าทางผู้ว่าก็บอกนะครับบอกว่าพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะมาทำจำเป็นต่อการทำมาหากินของชาวบ้านนะครับจะได้เอาไปเลี้ยงชีพกันอย่างหม้อหุงข้าวเนี่ยได้ไปก็จะได้ไปหุงข้าวกินนะครับหรือสว่า์ฟอสซินเจียพวกเนี้ยก็เอาไปประกอบอาชีพซะ นะครับแล้วตอนที่ทางผู้จัดการโรงจำนำเนี่ยโทรไปบอกให้ชาวบ้านที่เอาของคืนเอาของคืนเนี่ยบอกว่าให้เอาถุงใหญ่มาด้วยเอาทําไมจะได้เอาเข้าวสารไข่ไก่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ผู้ว่าเนี่ยเตรียมมาให้เนี่ยเอาไปด้วยมแจกของเพิ่มไม่อีกแจกของเพิ่มไม่ด้วยฮะแล้วไม่ต้องไปบอกนะอ่ะกนชับผู้จัดการบอกว่าไม่ต้องไปบอกนะว่าใครมาจ่ายให้แต่ถ้าเขาอยากจะ เอามาถ่ายเองอ่ะอยากจะเอาเงินมามาถ่ายให้เองเนี่ยคืออันนี้ผู้ว่าถ่ายให้ก่อนแต่ว่าจะอยากจะเอามาช่วยเนี่ยบอกว่าไม่ต้องเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลเลยสมทบทุนสร้างตึกสิบชั้นแทนก็แล้วกันโอ้โหคนแชร์กันกระหน่ำเลยนะฮะแล้วก็แกสมถะท่านผู้ว่าเนี่ยขี่จักรยานไปทำงานขี่จักรยานไปทำงานด้วยมีรูปที่ขี่จักรยานด้วยนะแต่ผมไม่ได้เซฟมานี่ฮะตอนนี้กำลังคุยอยู่กับทางทางผู้จัดการอันนี้เนี่ยนะคือ คือเหมือนจะปิดทองหลังพระนั่งครับใช่แล้วอยากให้มีผู้ว่านี้เยอะๆแล้วแล้วเป็นคนที่คิดดีด้วยนะคือแทนที่เหมือนกับว่าอ้าวทากับข้าวแจกที่เขาทากันใช่ไหมไปคิดเรียกว่าซ้อนอีกชั้นหนึ่งยังไงก็นี่ไงคือไปถ่ายถอนของไงเขาจะได้ไปประกอบอาชีพของเขาได้ด้ทไก็จะได้มีเงินมีทองมาเลี้ยงดูตัวเองบ้างคนเอาหม้อข้าวมาจำนำสามร้อยหมายความว่าอะไรสามร้อยก็ไม่มีใช่ ถูกไหมคนไม่มีก็คือไม่มีไม่มีจริงๆนะฮะนี่ฮะนี่คือ,น,คอนี่คือข้อราชการของแผ่นดินตัวจริงเลยนะวันนี้เราให้เราให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตามสัมภาษณ์ท่านอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ทางเจ้าของรับจำนำแล้วก็ชาวบ้านที่เขาได้ของคืนไปด้วยนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะมี้อมเมเพิ่มห้ทีมอ่านทีมอ่านคุณคุณพูดโซเชียลอยู่แล้วไงมีคนไปเปรียบเทียบกับผู้ว่าคนหนึ่งนะอุ้ยไม่เอาสิไม่ไม่อะไรอ่ะไม่เอาสิคุณพูดนะ ไม่ผมไม่บอกเขาไม่ส่งที่โค้งจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นว่าว่าเงินกองกันเผาเหล่ากอไปทำไรยังรับคนไปจากตั้งเยอะแต่กรุงเทพนี่แหละเอาแต่ไปตีกอล์ฟเอาแต่ไปอะไรสนามกอล์ฟเขาปิดไม่หรอไม่รู้ไงเหรอเออเฮ้ยไปใส่ร้ายเขาเปล่าใส่ว่ะเออไม่ได้นะแต่เขาพูดอย่างเงี้ยวันนั้นลุงป้อมไปศูนย์เฟกนิวอยู่นะไม่ได้ใส่ร้ายโดนเลยนะแต่ผมไม่ได้บอกจังหวัดไหนนะ แต่เรื่องม้าอะเราของจริงนะฮะกราโล่าในม้าเนี่ยนี่ะก็คนก็ชื่นชมมากนะจำชื่อท่านไว้ดีครับคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสมนะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดเลย